่าต่อกันที่ยังเกี่ยวเนื่องก,กันกับเรื่องของการเลือกตั้งเนี่ยแหละคะ่ะบรรดาป้ายหาเสียงทั้งหลายปรากฏว่าตอนนี้เนี่ยนะคะไม่เฉพาะแต่คนไทยที่สนใจปรากฏชาวต่างชาติเขาสนใจแต่สนใจที่ว่านี้ไม่ได้ไปโหบอกว่าเอามาเลือกตั้งกันนะคะปรากฏว่าสนใจแบบไหนกันไปทําลายป้ายหาเสียงเ <c oughs> จ้าหน้าที่ไปจับชาวต่างชาติซึ่งเป็นมือกรีดป้ายหาเสียงของผู้สมัครสส,สจังหวัดกาลสิน <c oughs> พักพลังประชารัฐ <c oughs> ก็คือจับได้แล้วอะ่ะหลังจากที่ก่อเหตุสร้าง าเหตุของการกรีดนี่นะคะคือว่าน้อยใจแฟนสาวที่ออกไปช่วยผู้สมัครหาเสียงผู้สมัคร <laughs> มีปัญหาน,นี้หรอไหมคะ <laughs> ไม่รู้เหมือนกันนะคะเอาไปดูอ๋อหมายความว่าผู้สมัครเขาอาจจะเป็นทีมงานก็ได้นไไปช่วยกันหาเสียงหรือไม่มีเวลาให้เลยกลายเป็นว่ามากรีดนะคะน้อยใจใช่กรณีนี้นายฉลอง่าระเลิรผู้สมัครสสากาลสินพักพลังประชารัฐไปแจ้งความนะคะว่าป้ายหาเสียงที่มีภาพของนายฉลองคู่กับพลเอกประยุทจันโอชานายกรัฐ ถูกมือมีดกรีดทำลายฉีกขาดเสียหายหลายจุดแล้วก็มีรอยคล้ายกับถูกกระสุนปืนยิงเป็นรูโหว่เลยนะคะความคืบหน้าล่าสุดเรื่องนี้นายไกรสอนกองฉลาดผู้ว่าราชการจังหวัดกาลสินพลนตำรวจตรีทินรัตนเพชรพันศรีผู้บังคับการตำรวจภูธรจังหวัดกาลสินพันเอกประวัติ จารุตันเสนาธิการกองกําลังรักษาความสงบเรียบร้อยจังหวัดกราสินค่ะร่วมกันแถลงผลจับกลุมนายโซโวนิเมียนาดอายุ54ปีเป็นชาวสโลวาเกียพร้อมกับของกลางค่ะเป็นมีดแกะสลักปลายแหลมที่ใช้ก่อเหตุโดยจับกลุ่มได้ที่ห้องเช่า ที่พักอาศัยอยู่นะคะที่หอพักสมดีอาพาร์ตเมนต์นี่แหละค่ะคนนี้แหลนะนะคะพลตำรวจตรีธินรัตน์บอกว่าหลังเกิดเหตุเจ,จา้าหน้าที่ตรวจสอบภาพจากกล้องวงจรปิดภายในซอยพิมพ์พนิษฐ์พัฒนาเขตอำเภอเมืองกลาลสินที่บันทึกภาพชายชาวต่างชาติที่ขี่รถจักรยานยนต์มาจอดไว้ก่อนที่จะล้วงกระเป๋าแล้วก็หยิบมีดขึ้นมากรีดป้ายหาเสียงของผู้สมัครสสกาลสินพักพลังประชารัฐเขตหนึ่งแล้วก็ฉีกทำลายป้ายเหตุเกิดเมื่อกลางดึกของวันที่16 กุมภาพันธ์ที่ผ่านมาเมื่อวันเสาร์นี่แหละค่ะก็เลยตามแกะรอยจนสามารถจับนายโซโวนิเมียได้นะคะเบื้องต้นนายโซวนิเมีย,ยรับสารภาพค่ะบอกว่าเป็นผู้ที่ลงมือก่อเหตุจริงนะคะทั้งหมดเนี่ยจำนวน8ปดป้ายเลยรวมทั้งป้ายที่มีภาพของพลเอกประยุทธ์ที่มีรอยคล้ายกับกระสุนเจาะด้วยโดยเขาใช้ก้อนหินป่าใส่ป้ายค่ะเนื่องจากน้อยใจแฟนสาวนะคะซึ่งเป็นทีมงานหาเสียงให้กับนายฉลองที่ได้ไปช่วยหาเสียงในวันที่1 4กุมภาพันธ์ซึ่งเป็นวันวนาเลนไทน์ เนื่องจากว่านายโซโวนิเมียเนี่ยได้นัดหมายรับประทานอาหารเย็ยนร่วมกันแล้วก็ตั้งใจที่จะเซอร์ไพรส์มอบของขวัญให้เพื่อขอแต่งงานจึงก่อเหตุดังกล่าวขึ้นแหม้ก็มันตรงกับวันที่14พอดีอพี่อ,อ๋อ,อวันวัเลนทายใช่เขานัดกันแล้วจะไปกินข้าวแต่แฟนสาวก็ยังนะไปช่วยหาเสียงอู่นเนี่ยไม่ยอมดูวันสําคัญเลาวซะเลยนะคะน้อยใจใ<ช>อ่ะเจ้าหน้าที่ตํารวจนะคะก็เลยเตรียมตัว นำตัวนะคะของนายโซวานิเมียเนี่ยส่งพนักง,งานสอบสวนของสอพเมืองกาลสินดำเนินคดีตามกฎหมายในข้อหาทำลายให้เสียทรัพย์นะคะ แต่เนื่องจากคดีดังกล่าวเนี่ยสามารถยอมความกันได้ค่ะอีกทั้งเจ้าทุกเนี่ยไม่ประสงค์เอาผิดเจ้าหน้าที่นะคะจึงได้มีการตักเตือนแล้วก็ปล่อยตัวไปค่ะค่ะระหว่างการแถลงข่าวนายโซวนิเมียนำพวงมาลัยมาขอโทษนายฉลองนะคะแล้วก็สํานึกผิดในสิ่งที่ทําลงไปนะคะอันนี้ก็คือทําตามประเพณีไทยเนี่ยแหละคะ่ะยืนยันบอกว่าเป็นการกระทําที่ขาดสติเพราะว่าดื่มสุรารู้เท่าไม่ถึงการประกอบกับความน้อยใจแฟนสาวไม่ได้มีเรื่องการเมืองเข้ามาเกี่ยวข้องแต่อย่างใดนายฉลองก็ได้ให้อภัย แล้วก็ไม่ประสงค์จะเอาผิดนะคะเพราะว่าเป็นชาวต่างชาติอาจจะไม่ทราบเรื่องกฎหมายมากนะักแล้วก็ยังเป็นการกระทําที่รู้เท่าไม่ถึงการแล้วก็ต้องการที่จะให้บรรยากาศการหาเสียงนั้นเป็นไปด้วยความสร้างสรรค์ค่ะโอ้นี่ไงนี่ไงเดี๋ยวนะคะ <c oughs> คือยังไม่จบนะขอต่ออีกนิดนึงก็แล้วกันนะคะนิดเดียวค่ะ คุณหญิงสุดารัตน์เนี่ยไปหาเสียงไม่พูดเรื่องของผอบอทบรปรากฏนี่คุณผู้ชมช่วยส่งข่าวมาใช่สิไปอุบลไม่พูดอะไรแต่พูดใน Facebook ใช่5้นาทีที่ผ่านมาก็เลยบอกนี่เลยรู้สึกเป็นห่วงวิธีคิดของผอบอทบ,ท,บที่ถือเป็นข้าราชการชั้นผู้ใหญ่ของประเทศที่มีท่าทีอ่อนน้อมอย่างยิ่งกับคนที่เสนอตัวเป็นคันดิเดตนายกในการเลือกตั้งครั้งนี้ที่มีที่มาจากการรัฐประหารแต่แข่งกล้าวกับคนที่เสนอตัวมาเป็นตัวแทนประชาชนตามคลองประชาธิปไตยแบบไร้เส้นทั้งที่โดยสถานะผอ ต้องวางตัวเป็นกลางทางการเมืองอ่านให้ฟังแค่นี้พอคะ่ะอยากรู้ไปตามอ่านเอาเพราะว่าแค่จะบอกบอกว่าไม่ใช่ไม่โต้ไม่ตอบอะไระพูดแต่ว่าพูดผ่านตัวหนังสือผ่านทาง Facebook อของคุณหญิงสุดารั์เกย,ยุราเป์ตอนเปิดประเด็นนี้เปิดผ่านสื่อนะคะแต่พอออกมาตอบนี่ตอบผ่านตัวหนังสือผ่านโซเชียลเพราะฉะนั้นยังไม่จบนะคะยังต่อกันไปต่อกันมาอีก